ดีครับวันนี้น้ำมนต์พามาเที่ยวสวนสาธารณะเมืองพัทยานะครับก็จะเป็นสวนสาธารณะที่อยู่บนเขาพระตำหนักซึ่งภูเขารูปนี้ก็จะเป็นภูเขาที่มีวัดพระยายแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเสด็จเตี่ยเนาะที่เขาขึ้นมากราบไหว้กันตัวนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับเดินขึ้นมาถึงแล้วนะคะก็จะเป็นข้างหลังก็จะเป็นสถานีตำรวจท่องเที่ยวนะครับที่เป็นจุดอยู่ตรงทางขึ้นสวนสาธารณะตรงนี้พอดีนะครับซึ่งสวนสาธารณะตรงนี้จะมองเห็นวิวเมืองพัทยาได้สวยมากๆเลยนะครับเหนื่อยนะครับเดินขึ้นมาคือมันเป็นทางลาดขึ้นมานะครับเพราะมันเป็นเชิงเขาเนาะแล้วก็ตรงข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นทางลอดลอดไปอีกตรงเขาพระตำหนักนะครับก็จะเป็นอีกส่วนสาธารณะหนึ่งที่เชื่อมต่อกันโดยที่จะเป็นป้ายเมืองพัทยานั่นเองนะครับก็จะเดินลอดออกไปตรงนี้ได้นะครับก็เป็นทางเดินนะครับเป็นทางเดินตรงส่วนสาธารณะนะครับก็จะเป็นผู้คนก็จะมาออกกำลังกายแล้วก็วิ่งซึ่งมันก็จะใหญ่มากนะครับก็จะเป็นการเป็นทางวิ่งรอบเขาแต่ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นการวิ่งแต่มันเป็นแบบลาดชันลงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเหนื่อยมากกว่าปกตินะครับก็ไม่ได้มาที่นี่นานมากเลยนะครับก็ไม่ได้มานานมากเลยแต่ก็ยังเขียวสมบูรณ์ดีอยู่เพราะมันเป็นสวนสาธารณะที่ผู้คนของเมืองพัทยามาออกกำลังกายกันนะครับI'm sorry.
นี่เราก็เดินเข้ามาลึกเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ต้นไม้ก็ยังเขียวขจีอยู่นะครับแล้วก็ช่วงทางขึ้นเนาะก็คุณลุงก็จะมีวัดอุณหภูมิแล้วก็มีการล้างมือเข้าสวนสาธารณะครับเดี๋ยวเราจะเดินให้ถึงตรงกลางนะครับมันก็จะเป็นสวนสาธารณะอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดพักเนาะแล้วก็เป็นที่จอดรถด้วยเป็นตรงกลางๆของทางที่เขาวิ่งครับตอนนี้ก็เหนื่อยเดี๋ยวเราไปกันต่อเราก็ทะลุออกมานะครับก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นกลางๆเนาะก็จะเป็นถนนรอบนะครับก็ทะลุออกมาอีกอันนึงก็จะเป็นฝั่งที่ทําสวนสาธารณะที่จะเป็นลานจอดรถได้วิธีจอดรถได้นะครับแล้วก็เป็นบันไดขึ้นก็จะเห็นฝั่งด้านนี้ก็จะเห็นเป็นของถนนทัพยานะครับก็จะวิ่งล่อภูเขาไปฝั่งด้านโน้นนะครับนี่ก็จะเป็นลานตรงช่วงระหว่างกลางภูเขาครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นน้องๆเขากำลังเตะตะก้อกันอยู่นะครับก็จะเป็นสนามเด็กเล่นด้วยนะครับเป็นสนามเด็กเล่นซึ่งมันเป็นบันไดเดินลงไปนะครับด้านหลังก็จะเป็นหอคอยพัทยาปาร์คนะครับหอคอยพัทยาปาร์คทางฝั่งจอมเทียนI'm not afraid to die.
อันนี้ก็เป็นส่วนสาธารณะของเมืองพัทยานะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ให้ประชาชนได้มาออกกำลังกายเนาะก็ถือว่าดีนะมันร่มรื่นแล้วก็ต้นไม้ตอนนี้ก็ยังเขียวขจีอยู่เพราะฝนโปรยปลายมาช่วงๆไงมันก็เลยทำให้ต้นไม้เขียวแล้วก็เย็นสบายด้วยแต่มันจะค่อนข้างจะสูงเนาะมันก็เลยจะทำให้เราหายใจเหนื่อยง่ายกว่าปกตินิดนึงนะครับแล้วก็เป็นทางขึ้นทางลงด้วยบนภูเขาซึ่งเหมาะกับการออกกำลังกายมากเลยนะครับอย่างที่เราเดินอยู่เนี่ยก็เป็นการเดินที่ได้ออกกำลังกายค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับครับผมฝากเอาไว้นะครับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ในครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะค้นหาแล้วก็ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ทุกท่านแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ